เพื่อเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปที่บิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมมันมีล่าสุดเข้ามาคมชัดลึกเขาพาดหัวข่าวบอก King Power ควัก24ล้านหนุนพปชรอันเนื่องมาจากที่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาบัญชีรายชื่อผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนวันที่19ธันวาคมมาติดประกาศเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยรายชื่อมาแล้วนะคะมีบริษัทอะไรบ้างนะใน90ล้านบาทที่เป็นเงินระดมทุนในวันนั้นเนี่ยบริษัท MIT Solution จำกัด3ล้าน TTS Corporation จำกัดจำนวน3ล้านนะคะบริษัทรักษาความปลอดภัย ASM Management จำนวน3ล้าน Loxley มหาชน3ล้านนะคะเอเชียนอินซูเลเตอร์3ล้านแล้วก็น้ำตาลขอนแก่นอันนี้3ล้าน Gfin Thailand 3ล้านที่เขาจับตาก็คือมี King Power Duty Free นั่นแหละ9ล้าน King Power สุวรรณภูมิ9ล้านแล้วก็มี King Power International 6ล้านบาทนะคะ TPI Poline 3ล้าน TPI Poline Power 3ล้านบริษัท 9S Engineering 2ล้านสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย3ล้านไซโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนล6ล้านแล้วก็มีสยามโซล่าเจเนเรชั่น3ล้านบริษัทน้ำตาลมิตรผล6ล้านบริษัทยูไนเต็ดสแตนดาร์ดเทอร์มินอล3ล้านบริษัทสกายไฮจำนวน1ล้านในส่วนนี้คือ90ล้านแล้วก็ยังมีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดาระหว่าง1พฤศจิกายนนะฮะจำนวน4รายได้แก่พงกวินจึงรุ่งเรืองกิจ5ล้านพรชัยตระกูลวรานนท์1ล้านวิเชียรชาวลิต1ล้านชาญกฤตเดชวิทักษ์5ล้านนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คมชัดลึกรายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับเปิดกลุ่มทุนลงขันบริจาคพปชร. King Power ควัก24ล้านหนุนพปชร.กลุ่มทุนก็มีทั้ง Loxley มิตรผล TPI ไซโจเดนกิKing Power เขาใช้คำว่าใจปั้ม King Power ใจปั้มจัดให้24ล้านเนี่ยโอเคไปดูลุงวัฒนานานร่วมบอกว่าดูใจลุงป้อมยังยิ้มสู้แต่นิ่งไม่คุยไม่ทักไม่ตอบนักข่าวไม่ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันคือวันนี้บิ๊กป้อมก็ไม่พูดอะไรเลยนะทั้งก่อนเข้าประชุมและหลังจากประชุมเสร็จแล้วแม้ว่าขามานี่เจอนักข่าวทำเนียบดักรอสัมภาษณ์ยิ้มให้รับไหว้แต่ไม่พูดอะไรสวัสดีค่ะเรื่องม็อบคุณอยากเลือกตั้งไหนครับพอดีคุณโบออกมาให้ข่าวว่าเหมือนกับมีการปล่อยข่าวว่าจะมีการจัดม็อบคุณม็อบครับนี่ค่ะขากลับก็ยิ้มเล็กๆแต่ไม่พูดอะไรเลยนะคะเดินขึ้นรถกลับไปเลยทหารใกล้ชิดบอกว่าบิ๊กป้อมงอนนักข่าวสายทหารเหตุเพราะว่าตอบหยอกล้อเล่นกันแต่เอาไปเป็นประเด็นนะทั้งการบอกให้นักข่าวกลับบ้านไปนอนการแก้ปัญหาฝุ่นละอองรออีก 2-3 ปีรถไฟฟ้าเสร็จนะถึงจะหายแล้วก็การตอบคำถามเรื่องกลุ่มก่อการร้ายที่วางระเบิดโจมตีดุสิตธานีในเคนยาแต่ว่าถ้าอ่านคอลัมน์เปลวสีเงินของไทยโพสต์วันนี้นะครับขออนุญาตโค้ดมาตอนหนึ่งเปลวสีเงินบอกว่าผมชอบนะหมายถึงคำตอบนี่แหละที่บอกคงเห็นอาหารอร่อยมั้งป้าเปลวบอกผมชอบนะผมว่าบิ๊กป้อมเนี่ยมีอย่างที่เขาเรียกว่า sense of humor คืออารมณ์ขันเข้าท่าดีเขาว่างั้นแม้บางเรื่องจะกระเดียดทาง wicked sense of humor คือตลกร้ายไปบ้างก็ตามอย่างกรณีนี้แต่ก็โอเคนะนี่คืออารมณ์ขันเมื่อกี้เลยนะ wicked ใช่ไหมไม่ใช่ idiot ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเปลวสีเงินบอกว่า
นอกจากจะเป็นคืออารมณ์ขันนี่นอกจากจะเป็นเพชฌฆาตละลายเครียดแล้วยังเป็นตัวสร้างความเป็นกันเองเปลี่ยนมลพิษทางอารมณ์ของคนให้เป็นพลังงานสะอาดได้แล้วก็ยกตัวอย่างไปโน่นเรื่องไอซ์ทรงไอสไตล์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ยังเหลือเปลวสีเงินเนี่ยครับที่นิยมชมชอบใช่ไหมครับทีนี้พอพูดถึงบิ๊กป้อมย้อนกลับไปที่เมื่อวานเราพูดถึงคำพูดของเลขาธิการปปช.ในที่ประชุมที่สำนักข่าวอิสราเขาบอกว่าสถาบันอิสรากับปปช.เนี่ยจัดกิจกรรมปปช.พบบรรณาธิการสื่อแล้วก็คลิปที่เขาออกมาในเพจของสำนักข่าวอิสราเนี่ยก็เป็นช่วงที่บรรณาธิการสื่อหลายสำนักซักถามปปช.ถึงสาเหตุผลในการตีตกคดีนาฬิกาหรูเมื่อวานฟังเลขาธิการปปช.ไปแล้ววันนี้ฟังเหตุผลจากหนึ่งในกรรมการเสียงข้างมากที่เห็นว่าต้องตีตกไปคือนายปรีชาเลิศกมลมาศขอบคุณคลิปจากสำนักข่าวอิสรานะครับฟังคุณปรีชาครับขออนุญาตท่านประธานผมนี่นะสิ่งแต่ว่าเสียงข้างมากใช่ผมเป็นในวันนั้นเป็นประธานที่ประชุมแล้วก็เรามีเหตุผลตามที่ท่านสุรศักดิ์เลขุนาชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับว่าทรัพย์ตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่อยู่เราด้วยพยานหลักฐานที่ปรากฏนะกับบุคคลที่ให้การทั้งหมดนะยืนยันว่าตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นของผู้เสียชีวิตคือของญาติไม่เอ่ยชื่อท่านนะเสียชีวิตไปเมื่อกุมภาหกสุขในสภาพฐานะหรือความเป็นอยู่ท่านเนี่ยท่านเป็นคนชอบสะสมในเรื่องนี้แล้วก็อุปนิสัยก็คือเป็นคนที่เพื่อนฝูงให้หยิบยืมไปอันนี้ก็ตามพยานหลักฐานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จากการที่เราไปตรวจสอบที่บ้านเนี่ยขอความร่วมมือทางทายาทท่านเขาก็แจ้งถึงตัวทรัพย์ตัวนี้ก็มีถึง137เรือนในจำนวนนี้22เรือนซึ่งตามข่าวเป็น25นั้นเป็นเรือนที่ซ้ำกันบ้างแล้วก็อยู่ในประเภทจำนวนที่ปรากฏนี้ที่เราตรวจทางครอบครัวก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนี่เราก็ไม่อยากให้กระทบทั้งสองฝ่ายซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องกรณีของรถตู้ด้วยก็เพื่อเสียเวลาไปบ้างนะฮะที่เราก็พิสูจน์ว่าที่มาที่ไปของทรัพย์ตัวนี้ซึ่งเป็นสง่าเนี่ยก็เป็นของผู้ครอบครองในขณะนั้นซึ่งเป็นที่รู้ทราบกันว่าท่านเป็นคนที่สะสมแบบที่เรียนเมื่อสักครู่นะที่เราก็เชื่อในลักษณะอย่างนั้นนะแต่ว่าในกรณีของการที่จะตรวจสอบต่อไปได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติเรื่องระบบความร่วมมือระหว่างประเทศในทางเรื่องอาญานะในเรื่องทางอาญาพ.ศ. 2535การที่ท่านสุรศักดิ์ได้กรุณาให้ความเห็นแล้วนะแล้วที่เขาตอบมาเขาบอกเป็นเรื่องที่ว่าไม่มีหลักฐานไม่มีข้อกฎหมายที่จะไปได้ ทั้งว่า จะเป็นปัญหา ต่อไปว่าเราจะเอาพยานหลักฐานตรงไหนไปถามเขาแล้วก็ที่สำคัญคือในขั้นตอนของการตรวจสอบเนี่ยสเต็ปของการตรวจสอบจะมีอยู่สามคือตั้งแต่เบื้องต้นยืนยันข้อมูลและเชิงลึกขณะที่พิจารณากันเนี่ยที่27ธันวาปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปที่สองขั้นตอนที่สองทางฝ่ายที่ยืนยันว่าจะสอบต่อก็คือตรวจสอบต่อไปในเชิงลึกแล้วถึงจะพอเชิงลึกเนี่ยก็จะรายละเอียดไปมากขึ้นและจนทั้งถ้าเพิ่มมีมูลก็จะเป็นเรื่องของการไต่สวนแต่ก็ยังไม่เป็นเรื่องทางอาญาเพราะนั้นตรงนี้ทางเสียงข้างมากก็เลยมองว่ามันจะหยุดเพียงเท่านี้เพราะว่าควรจะหยุดเพียงเท่านี้ก็พยานหลักฐานต่อไปจะไม่ได้นะส่วนในเรื่องของการครอบครองนะซึ่งในที่เทียบเคียงกับคดีรถตู้ซึ่งผมเป็นประธานรู้อยู่นะของอดีตประหลัดซึ่งท่านก็มีกรณีอยู่สองเหตุที่ศาลคดีอาญาของการเมืองเนี่ยเมื่อ26กันยา60ก็วินิจฉัยว่า เงินและรถเนี่ยเป็นของเจ้าของคดีวินิจฉัยเป็นที่ยุติแล้วศาลฎีกาคดีการเมืองสองคือศาลฎีกาคดีแพ่งเมื่อ1กุมภาพันธ์61
ก็พิพากษานะฮะว่าท่านเป็นผู้ที่ร่ำรวยเนื่องจากว่าได้รถยนต์มาโดยไม่มีเหตุผลแต่ไม่มีเหตุสมควรสิ่งทันคือลักษณะการครอบครองหรือการได้มาเนี่ยมันต่างกันคือท่านครอบครองต่อเนื่องตั้งแต่กรกฎาคม52ถึงพฤศจิกายน54ในวันที่เกิดเหตุที่มีการปล้นสองคือเงินที่ไปจัดซื้อจัดหาเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เป็นนักธุรกิจก็ให้เงินไปแล้วก็ไปเลือกรุ่นเลือกสีเลือกที่ทันคือมีการครอบครองต่อเนื่อง2ปี4เดือนแล้วก็มีเลขรถเนี่ยตรงกันเลขในบ้านท่านเลขรถในบ้านท่านตรงนี้คือการเปรียบเทียบกรณีรถโฟกตู้ของสุพจน์ทรัพย์ล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมจุดต่างที่คุณปรีชาพยายามอธิบายก็คือว่าลักษณะการครอบครองหรือได้มามันต่างกันระหว่างเรื่องนาฬิการูของบิ๊กป้อมกับรถโฟกตู้ของสุพจน์เนี่ยท่านก็อธิบายนะครับว่ามันปรากฏข้อเท็จจริงว่าสุพจน์เขาครอบครองต่อเนื่องเลยระหว่างปี2552ถึง54จนกระทั่งถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ปล้นบ้านและไอ้เงินที่จัดซื้อจัดหาผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักธุรกิจที่ให้เงินไปก็เพราะว่าสุพจน์เป็นผู้เลือกรุ่นเลือกสีและที่สำคัญครอบครองเป็นเวลาถึง2ปี4เดือนแล้วเลขรถมันก็ตรงกับเลขทะเบียนบ้านของสุพจน์ใช่ไหมมันก็สอดเจตนาไงว่าเป็นผู้ครอบครองรวมถึงการบำรุงรักษาที่ใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนี่เป็นเรื่องที่นำคำพิพากษามาเทียบกับนาฬิการูที่คุณปีชาบอกว่าเนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกันข้อเท็จจริงมันคนละอย่างกันเราพิจารณาอย่างมีอิสระไม่มีอะไรมากดดันนี่คือเบื้องหลังกรณีการตีตกคดีนาฬิกาแต่ว่าในวงเดียวกันเดี๋ยวรอฟังคุณสุภาพยจิติสิ่งข้างน้อยดูเขาเอาคลิปออกยังคะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงเอาทยอยคลิปออกมาอันนี้น่าสนใจคุณสุภาอีกเช่นกันที่ในวงการพูดคุยเมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึงความคืบหน้าคดีสำคัญแล้วตอนนี้แมเนเจอร์ก็พาดหัวอยู่ด้วยนะคะบอกว่าขยายผลจากบุญทรงมติทางการปปช.ไต่สวนทักษิณยิ่งลักษณ์เจ๊แดงคดีข้าวและมัน G2G เขาบอกกรณีที่คุณสุภาปิยจิติกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปกล่าวในกิจกรรมปปช.พบบรรณาธิการสื่อที่สำนักสถาบันอิสลามร่วมกับปปช.จัดขึ้นเนี่ยก็มีการพูดถึงความคืบหน้าคดีทางการเมืองต่างๆตอนนึงคุณสุภาก็บอกว่าปัจจุบันมีคดีทางการเมืองที่อยู่ระหว่างการไต่สวนประมาณ87สำนวนคาดว่าจะมีการตีตกข้อกล่าวหาเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ20สำนวนนะคะแล้วก็บอกว่าโดยสำนวนที่คาดว่าจะแล้วเสร็จได้แก่คดีให้เอกชนดำเนินการปรับปรุงข้าวเพื่อส่งมอบให้แก่ประเทศอินโดนีเซียหรือว่าข้าวบุล็อกตามสัญญาการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G จำนวน 300,000 ตันสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็คือกิติรัตน์ณรนองอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์กับพวกซึ่งปัจจุบันคดีนี้รอคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีคดีระบายข้าวแบบ G2G ล็อต2และคดีระบายมันสำปะหลังแบบ G2G สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะที่มีการแจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงเตรียพิลมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็พันตรีนายแพทย์วีรวุฒิวัจนะภุกะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีพาณิชย์กับพวกซึ่งดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วรอฟังคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานอกจากนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลเพิ่มเติมหาตรงนี้ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการรอฟังคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันซึ่งในแมเนเจอร์แล้วก็ในอิสราตอนนี้ก็ฟันธงไปแล้วนะก็คือมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมทั้งทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็รวมไปถึงเจ๊แดงด้วยคืออันนี้เขาเป็นการอ้างแหล่งข่าวระดับสูงจากปปช.นะครับว่าคดีระบายข้าว G2G ล็อต2กับคดีระบายมันสำปะหลังแบบ G2G สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ช่วงปลายเดือนตุลาคม61ที่ผ่านมาที่ประชุมปปช.ลงมติไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมโดยขยายข้อมูลจากพันตรีนายแพทย์วีรวุฒิและนายบุญทรงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ใครครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์น้องสาวนายทักษิณแกนนำพรรคเพื่อไทยด้วยก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ปปช.เข้าไปไต่สวนบุญทรงในเรือนจำขอข้อมูลเพิ่มเติมคดีระบายข้าว G2G แล้วก็มัน G2G กรณีของนายทักษิณนั้นในชั้นการไต่สวนของปปช.คดีระบายข้าว G2G ล็อตแรกมีเอกชนบางรายให้ถ้อยคำกับคณะอนุกรรมการไต่สวนว่า
เคยบินไปพบนักการเมืองใหญ่ที่ดูไบเพื่อเจรจาซื้อขายข้าวแล้วนักการเมืองใหญ่รายนี้บอกว่าให้มาซื้อกับนายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือเสียเปียงซึ่งเป็นจำเลยคดีข้าวจีนจีล็อตแรกปัจจุบันติดคุกอยู่นะครับไปคุยกับอภิชาติได้เลยโดยตรงส่วนเจ๊แดงเยาวภานั้นเป็นแกนนำกลุ่มวังโบบานในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นต้นสังกัดกลุ่มทางการเมืองของนายบุญส่งโดยในทางการเมืองว่ากันว่านางเยาวภาเปรียบเสมือนเจ้านายของนายบุญส่งอันเป็นที่มาของคำว่ากูพูดไม่ได้ใช่ไหมและคืนนี้วันนี้ประกอบกับข่าวที่ว่าตกลงปปช.นะมีมติไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาคดีจีตุจีแล้วสองเพิ่มเติมคือสองพี่น้องกับเยาวภาคือพี่กับน้องสองคนเนี่ยทักษิณยิ่งลักษณ์แล้วก็เยาวภาก็มีสกู๊ปของคมชัดลึกนะครับคอลัมน์เด็ดยอดโดยรักปักธงไทยพี่คะรอหนูแป๊บใกล้ถึงแล้วค่ะใครคือเจ้าของคำพูดนี้ครับพี่คะรอหนูแป๊บใกล้ถึงแล้วค่ะอ่านไปอ่านมาก็อ๋อเป็นคำพูดที่บุญทรงเขาเล่าให้ฟังอ๋อเหรอฮะบุญทรงเขาเล่าอย่างนี้บอกว่าจำได้แม่นเลยในเช้าวันที่ไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองแล้วก็ไม่ได้ออกมาสู่โลกภายนอกอีกเลยนะวันนั้นเช้าวันนั้นเช้าวันที่ไปฟังคำพิพากษาได้รับสายของท่านจุดๆท่านบอกผมว่าพี่คะมีคำว่าค่ะพี่คะรอหนูแป๊บใกล้ถึงแล้วค่ะแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าบุญทรงก็ถูกปล่อยให้น้องคนนี้รอเกอร์ที่หน้าศาลแต่ก่อนหน้านั้นนะบุญทรงเขาเล่าว่าคุณรู้ไหมพวกเขาเนี่ยยืนยันหนักแน่นว่ารอดแน่รอดแน่และท่านมาแน่นอนไม่งั้นจะเห็นท่านขึ้นศาลทุกนัดหรือท่านมาแน่นอนไม่งั้นจะเห็นท่านขึ้นศาลทุกนัดเหรอจนกระทั่งมีเสียงวันนั้นนะเสียงในสายนะพี่คะรอหนูแป๊บใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงที่ไหนฮะเวลานี้บุญทรงถูกทิ้งคนอื่นในคดีก็ถูกทิ้งเช่นกันส่วนผู้บงการสบายไปไร้โรคาพยาธิคมชัดลึกเขาสำนวนเขานะบอกว่าวันสุดท้ายที่รับสายอยู่หน้าศาลปลายสายบอกบุญทรงว่าพี่คะรอหนูแป๊บใกล้ถึงศาลแล้วค่ะถึงไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นถึงชายแดนเขมรแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เป็นที่มาที่มีการไต่สวนเพิ่มเติมใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วเห็นมีข่าวในสื่อนะบอกว่าอะไรยังไงทำไมยิ่งลักษณ์ไปโผล่แถวชายแดนเมืองช้างเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งอันนี้ก็ยิ่งรักภรรยาจ่าประสิทธิ์ใช่ไหมคะ เขาเปลี่ยนชื่อเหรอทุกวันนี้จ่าประสิทธิ์ยังเดินตามเพื่อนแกนนำนปช.ไปหาเสียงในนามพรรคเพื่อชาติ เพราะมีปัญหาคดีความ ส่วนในพื้นที่เมืองสุรินทร์เมืองช้างจ่าประสิทธิ์ไม่ได้บอกหัวคะแนนเขต6สุรินทร์ว่าจะให้ภรรยาใส่สีเสื้อพรรคเพื่อไทยหรือไม่ปี59จ่าประสิทธิ์เคยขึ้นป้ายตามเสาไฟฟ้าในอำเภอสังขะเชิญชวนเกษตรกรถ้าใครมีปัญหาไม่มีเงินลงทุนทำการเกษตรให้โทรหาจ่าประสิทธิ์ทำไมฮะและภรรยานิภาพรชัยศรีสะคนสุรินทร์ก็เลยงงกับชื่อยิ่งลักษณ์เอ๊ะชื่อนี้มาจากไหนเพราะว่าเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยคนที่ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดวงฤทัยฟาร์มฟอร์มเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวจ่าประสิทธิ์โพสต์ภาพจ่าประสิทธิ์พาภรรยาที่ชื่อว่ายิ่งลักษณ์ชัยศรีสะว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุรินทร์ไปงานชาปนกิจชาวบ้านก็งงเอ๊ะยิ่งลักษณ์มาจากไหนตกใจกันใหญ่ที่แท้คือยิ่งลักษณ์ภรรยาจ่าประสิทธิ์ที่ตอนนี้มาออกหาเสียงในเขตอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ยังไม่รู้ว่าจะลงพักไหนด้วยนี่คือที่มาที่เขาใช้คำว่าทำไมยิ่งลักษณ์ไปโผล่แถวชายเดือนเมืองช้างเอาละค่ะต้องพักอีกไหมคะต้องพักไหมไม่ต้องไปดูนี่หน่อยค่ะเรื่องของฝุ่นนะคะวันนี้กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ช่วง 15 นาฬิกาที่ผ่านมาเขาบอกว่าพื้นที่ริมถนนตรวจวัดได้ระหว่าง 32 ถึง 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเกินมาตรฐานที่มีเกินเนี่ยเขาบอกมี1พื้นที่ก็แสดงว่ามันน่าจะดีขึ้นนะพื้นที่ทั่วไปตรวจวัดได้ระหว่าง29ถึง46ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศโดยรวมระดับดีถึงปานกลางนี่คือที่ที่ไม่ติดถนนโดยรวมทางด้านกรมควบคุมมลพิษมองว่าป
ริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงนะคะเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกประเภทแล้วก็งดการใช้รถยนต์ควันดำอย่างเด็ดขาดด้วยเป็นพาดหัวข่าวผู้สื่อการออนไลน์บอกหายใจโล่งจริงเปล่าไม่รู้นะกรมควบคุมมลพิษเผยฝุ่นจิ๋วเหลือจุดเดียวที่เกินมาตรฐานครับส่วนกรมศุลกากรนี่เขาออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีการนำเข้าหน้ากาก N95 บอกว่าอาจจะต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ก็เลยถือเป็นของที่ต้องกำกับต้องเสียภาษีตามกฎหมายนะครับคือเขามีการโจมตีกันเยอะว่าอะไรอ่ะในประเทศก็ขาดแคลนอยู่แล้วแล้วทำไมยังต้องไปดักจับตามด่านศุลกากรนะครับเพจเขาก็เลยออกแถลงการเพจกรมศุลกากรนะครับบอกว่าการนำเข้าของหน้ากากกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กรมศุลได้ระบุข้อความเกี่ยวกับสิทธิของผู้โดยสารในการนำของติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนทางท่าอากาศยานว่าผู้โดยสารได้รับยกเว้นอากรสำหรับของส่วนตัวเพื่อใช้เองมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาทไม่เป็นของต้องห้ามของต้องกำกับและไม่มีลักษณะทางการค้าถ้าผู้โดยสารนำของที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาทหรือเป็นของที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์แม้จะมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 ของดังกล่าวเป็นของต้องเสียภาษีอากรซึ่งผู้โดยสารสามารถมาสำแดงของเพื่อเสียภาษีอากรเขาก็เลยอธิบายว่าหน้ากากอนามัยชนิดที่กรองฝุ่นเพียงอย่างเดียวไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์จึงไม่ต้องมีใบอนุญาตก่อนนำเข้าสำหรับหน้ากากชนิดที่สามารถกรองเชื้อโรคแบคทีเรียได้เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นของต้องกำกับต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการนำเข้าเช่นหน้ากาก N95 ชนิดที่กันเชื้อโรคกันแบคทีเรียถ้าผู้โดยสารได้รับใบอนุญาตแล้วสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องบีของต้องสำแดงครับเพื่อชำระค่าภาษีก่อนได้ในอัตราอากรนำเข้า 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ครับเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพวันนี้ก็มีการแถลงข่าวเพิ่มเติมนะคะของหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุลนะคะท่านบอกว่ามาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5บอกว่าฝุ่น PM2.5 เนี่ยกระทบสุขภาพ2ส่วนก็คือ1ผลเฉียบพลันกระทบกับทุกคนได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของมลพิษจะมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายคอมีเสมหะส่วนคนป่วยเรื้อรังนะคะปอดเรื้อรังถุงลมโป่งพองจมูกภูมิแพ้ไซนัสอันนี้ก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นแต่ที่ท่านห่วงแล้วออกมาชี้วันนี้คือผลระยะยาวคุณหมอบอกว่าเนี่ยมีคนกลุ่มนึงที่เรามักจะลืมนึกถึงก็คือกลุ่มเด็กค่ะซึ่งหมายรวมไปถึงคนอายุ20ปีด้วยฉะนั้นตั้งแต่20ปีลงมาเนี่ยนะเด็กทั้งหลายเยาวชนทั้งหลายเนื่องจากคนเราเกิดมามีถุงลมจำนวน25ล้านใบพออายุ10ขวบจะพัฒนาเพิ่มเป็น8เท่าก็คือ300ล้านใบและปอดจะขยายตัวเต็มที่เมื่อ20ปีไปแล้วนะคะจนเต็มประสิทธิภาพและค่อยๆลดลงไปตามอายุซึ่งฝุ่น PM2.5 เนี่ยมันทำให้เกิดการระคายเคืองของปอดไม่ต่างจากควันบุหรี่ผลที่พบก็คือสมรรถภาพของปอดของเด็กที่อยู่ในย่านที่มีฝุ่นละออง PM2.5 จะถดถอยกว่าเด็กในวัยเดียวกันในพื้นที่ที่ไม่มีฝุ่นหรือฝุ่นน้อยถ้าประชากรเราต้องอยู่ภายใต้ฝุ่นแบบนี้หลายๆปีแน่นอนว่าสมรรถภาพที่อายุ20ปีจะเป็นจุดสูงสุดก็ไม่ได้และสมรรถภาพจะลดลงเร็วกว่าเด็กที่ไม่สัมผัสฝุ่นซึ่งในอายุ 40-50 ปีเนี่ยจะเห็นชัดเลยสมรรถภาพปอดอาจจะถดถอยเหมือนคนเป็นโรคถุงลมโป่งพองคือเหมือนคนสูบบุหรี่ไปหรือว่าไปสูดควันบุหรี่มือสองสภาพเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการระคายเคืองเซลล์ในปอดตลอดเวลาเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดด้วยนะคะเหมือนกับคนดูดบุหรี่10-20ปีอะนะผลขนาดนั้นในขณะที่เรื่องสิทธิบัตรกัญชานะครับวันนี้ทางภาคประชาสังคมก็ยังคงให้ข้อมูลกับสังคมนะครับว่าสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์สิ่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการเนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลยังไงไบโอไทยเขาขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่านอกจากไม่ให้หลักประกันหรือนอกจากไม่ให้คำยืนยันใดๆเลยว่าจะยกเลิกสิทธิบัตรกัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลจากกรมนำเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่นำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกปัญหาสิทธิบัตรกัญชาเมื่อวานนี้เนี่ยยังพบเรื่องนี้ด้วยครับว่าคำแถลงของสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อวันที่19พฤศจิกายน61ที่บอกว่ากรมทรัพย์สินได้ยกเลิกคำขอสิทธิบัตรแล้ว1คำขอเพราะว่าเป็นสารสกัดจากพืชเพราะว่าขัดมาตรา9วงเล็บ1ของพรบสิทธิบัตรแต่ปรากฏว่าคำกล่าวนี้ป
ประชาสังคมกัญชาเขาไปคุยมาแล้วครับว่าไม่จริงไม่เป็นความจริงคำขอสิทธิบัตรลำดับที่1ตามเลขที่คำขอที่ชื่อสิทธิบัตรการใช้ไฟโตแคนนาบินอยด์หรือสารผสมของสารดังกล่าวในการรักษาโรคลมบ้าหมูของบริษัท GW Pharma Otsuka เนี่ยยังอยู่ในชั้นการประกาศโฆษณาซึ่งมันตรงกันข้ามกับที่รัฐมนตรีได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าสิทธิบัตรกัญชาที่เป็นข้อกังวลของประชาชนได้ข้อยุติแล้วก็แปลว่าสวนทางกันไม่จริงไบโอไทยเขาเลยสรุปว่าคำแถลงและคำสัญญาของพวกเขารัฐมนตรีกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยล้มละลายด้านความน่าเชื่อถือไปหมดสิ้นแล้วในขณะที่วันนี้นายกก็จี้ให้3หน่วยงานทำความเข้าใจเรื่องกัญชาใช่ไหมครับวันนี้มีการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าแล้วก็มีตอนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกรณีการปลดล็อกสิทธิบัตรกัญชาเป็นการแถลงของนางสาวจารุวรรณเฮงตระกูลเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะบอกว่านายกเนี่ยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกรณีการปลดล็อกสิทธิบัตรกัญชาซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2ฉบับก็คือพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ.ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพรบพิจารณาวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่พ.ศ.ทั้งนี้การปลดล็อกกัญชาไม่ได้อนุญาตให้มีการเสพได้อย่างเสรีนะคะแต่เป็นการปลดล็อกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์นะทางด้านของปลัดกระทรวงยุติธรรมศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สรอัตก็บอกว่าตามกฎหมายปัจจุบันกัญชาเป็นยาเสพติดซึ่งแก้ไขกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยกัญชายังคงเป็นยาเสพติดอยู่หลักการสำคัญคือจะให้มีการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยในเรื่องกัญชาได้รวมถึงอาจจะมีการอนุญาตให้ปลูกในลักษณะของการควบคุมซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายลำดับรองที่จะต้องออกตามมาว่าจะเปิดโอกาสให้มีการปลูกได้ยังไง ดังนั้นที่มีกระแสออกมาว่าจะให้มีการปลูกได้เป็นการทั่วไปไม่เป็นความจริงส่วนการวิจัยและการดำเนินการต่างๆของสาธารณสุขนั้นจะเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลแล้วก็ควบคุมครับFacebook ของดร.ชัยนรงค์เศรษฐเชื้อนะครับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักวิชาการที่มีพื้นเพเป็นคนปักใต้แล้วก็ติดตามเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรในภาคใต้อย่างใกล้ชิดล่าสุดท่านได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรรวม5โครงการโจหัวไว้ว่าจับตา5โครงการน้ำจังหวัดชุมพรมีหลายฝ่ายรวมหัวกันเร่งผลักดันลองไปติดตามดูนะครับซึ่งผู้จัดการออนไลน์เขาก็สรุปบอกว่าเนี่ยเป็นการเตรียมแหล่งน้ำดิบป้อนทุนอุตสาหกรรมที่ตั้งต้นจากปิโตรเคมีแล้วก็น่าสังเกตว่าการที่อาจารย์ชัยนงค์นำข้อมูลโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมพรรวมงบประมาณที่จะใช้ 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยมาเปิดเผยต่อสาธารณชนมันก็สอดคล้องกับการที่รัฐบาลทหารภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์กำลังเร่งผลักดัน5โครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่2จังหวัดคือนครศรีธรรมราชและพัทลุงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโครงการที่มีการพูดกันมากในขณะนี้คือโครงการสร้างเขื่อนวังหีบเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ผมก็ยืนยันอยู่ว่า60วันมันคนละอย่างกันก็ใช้เวลา60วันให้มันเต็มที่57 58วันอะไรก็ได้ไปบีบตัวเองให้ลงมาเหลือ40วันทำไม